พี่โอชัดสินนะครับสวัสดีครับเคโกติกนี่วันนี้จะวุ่นหน่อยนะสัปดาห์นี้วุ่นหน่อยได้นายกใหม่นะเลยคึกคักหน่อยมาดูนี่ฮะจำยังพี่ยังไม่กลับมาดูมุมนี้นะฮะนี่แรดแดงอินโดนะสวยๆ500ตะเพียนอินโดสั้นนี่ทรงดีนะ950เอ็กซ์เทอรี่เผือก500นะฮะนี่500คอสแบ็กนี่มีด้วยนะคอสแบ็กนี่2,600นะทองมาเลยนะฮะนี่ทองมาเลยแล้วก็มีอัลติฟอนนะฮะสั้น900ไฮแบ็ก1,900ไฮแบ็ก1,900มังกรเผือกถึงอังกฤษอันนี้นะคนเลี้ยงด้วยอยู่ที่อาหารกินที่ด้วยอันนี้เป็นดักค่าป่ะฮะใช่ครับดักค่าที่สวยนะสีดักค่านี่ด่าเลือดครับโอเคครับไปทางนั้นด่าเลือดครับมาต่อนะฮะFC ถามตลอดเลยดูช่องนี้แล้วบอกโอ้ยเนี่ยโกลเด้นเบสได้ความรู้นะไอ้นี่เรื่องเล่าช่องนี้ใช่ป่ะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ฮะถ้าผิดช่องฮะความรู้โทนุมิติตามมาดูด้านบนด้วยกันอ่ะไหนๆขึ้นบนนะนี่มังกรเผือกไฮแบ็กนี่มีไฮแบ็กด้วยนี่สวยๆเอาดิฟอนตอนนี้คอสแบ็กครับคอสแบ็กนี่ทองมาเลยนี่ภาพหนังแน่นอนนี่ราคาไม่ภาพมากใช่ครับใสๆวัยรุ่นชอบพอมาเลยพอมาเลยไม่ต้องถึงหมื่นก็ได้ถูกต้องครับมานี่งานสวยๆเยอะขอดูครับครับหางยาวหน่อยพี่นี่เห็นไหมครับสั้นเห็นป่ะอ้วนเป็นปลาทองเลยอ้วนเลยนะตะเพียนสั้นพี่ด้านล่างนี่ต้องกระพริบหน่อยโอเคโอ้หลังอูดหลังอูดดูพุงดิพุงผมหรือพุงปลาพุงปลาโอเคแหมไม่รู้กันทุกทีมาดูโกลเด้นเบสนะนี้อันนี้ฟาวเวอร์ฮอลล์นะดูตามเกรดเลยติดดาวนะนี่ฟาวเวอร์ฮอลล์น้ำอะไรนะนี่จะมีซามานี่อะไรโคลาเอียเปียยาวด้วยเนี่ยสวยครับสวยๆฮะนี่ซามานี่อันนี้เขาบอกว่ามาจากส่วนใหญ่เขาเรียกอะไรนะอาราโกเอียแม่น้ำมันจะมีอยู่สองแหล่งจะมีพาราณากับอาราโกเอียพาราณาส่วนใหญ่มันจะแบบเขาเรียกอะไรนะเครือเต็มครับแต่ผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญขนาดต้องถามท่านเปาเนี่ยพอท่านเปาเคยไปแอมะซอนมาแต่ท่านเปาบอกเป็นอาราโกเอียสวยนะมีฟ้าแดงๆสวยครับคือตามจริงเขาสวยเหมือนกันเหรอครับฟ้าฟ้าอย่างนี้ไหมพี่เขียวอมเขียวๆอันนี้ฟ้าแบบความรักเอ้ยความรักฟ้าอมชมพูนี่สุดยอดนะฮะนะครับก็มีฟาวเวอร์ฮอลล์นะไหนเกตนะเกตเลี้ยงเล่นก็มีนะครับมาดูคร่าวๆอันนี้ร้อยหนึ่งก็มีนะแปลกๆจะไปตั้งแต่เช้าแล้วพวกแปลกๆตั้งแต่เช้านะฮะทั้งแปลกๆทั้งดีๆดีๆแปลกๆดีๆแพงๆไอ้นี่ยังหายไปเลยกระเตียนไปหมดแล้วนะไลมอนที่อยู่ตรงนู้นใช่ไหมกระเบนแดกเบงไลมอนไปหมดเลยนะพี่นี่แรดนะแรดดังอินโดอันนี้ฮะเรียงแล้วอาจจะเป็นบ้างเลทเทลเรียกว่ากระดิกระดาดีกว่าอ๋อกระดิกระดานะกระดิกระดาซาซาหน่อยเรียงแล้วนะเป็นสุภาพเลทเทลของพี่โอนี่เป็นสปอตเต็ดเยอะมากแล้วก็สีไม่เหมือนเลทเทลธรรมดานะครับนี่ L66500นี่วันนี้ไม่มีนี่ทาบะโจต้องมีไปแล้วนี่ทาบะโจ80เองอ่ะนี่แทนอีกจมน้ำไปเลยชาลีอู้อยู่แบ็คเบอร์รี่ไปจอร์ดเบอร์รี่แบ็คเบอร์รี่แบ็คเบอร์รี่อันนี้ก็สวยนะแบ็คเบอร์รี่ของพี่โอนี่เปียสูงด้วยนะฮะเปียสูงด้วยใช่ครับเพราะว่ายอดจัดต่ำแล้วเปียสูงนิดนึงไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อันนั้นแทนอีกกู้ยากฮะ
ดูยากดูยากถ้าไปทำนิดแต่ไปนิดบางทีเราไปซื้อเปียจะไม่มีเขาเรียกอะไรมันเป็นไปตามสายแล้วแต่ตัวนะเออมันแต่ละแหล่งน้ำแต่ละฟาร์มไม่เหมือนกันบางที่ก็คือไม่มีเปียเลยแต่ของพี่โอที่เอาเข้ามาทั้งหมดมีเปียเต็มไปหมดเลยโยชอบถักเปียเปียดูก็ต้องดูครับว่าเท้ามันคงหรือเปล่าจะเปียได้ถ้าเท้ามันคงเราเปียได้เลยใส่เข้าไปดอกไม่ใช่แชร์พี่โอ้คนละเปียกันอันนี้ก็ดักดาค่านี่ดาค่าอันนี้ก็ขายดีนะครับครับสวยนะมันสวยแล้วหน้าเขาคาดแชร์สวยหน้าเขาคาดดีฮะเขาเรียกอะไรนะยิ่งใหญ่ยิ่งสวยแต่ยิ่งใหญ่ยิ่งสวยแต่อันนี้ก็โตได้ไม่มากอาจจะสุดๆสักประมาณ 7-8 นิ้วครับผมแต่ส่วนใหญ่มันจะประมาณ6-5-6ก็ตันแล้ว5-6ก็ตันนะขยายอ้วนนะครับสั้นหางยาวนะนี่แต่ตัวนี้5-6ไม่ตันนะอันนี้เมตร20ครับเมตร20นะนี่แชร์5-6ไม่ตันนะตัวนี้วอลเชอร์แคทฟิชวอลเชอร์แคทฟิช 1,200 เลยนะนี่อันนี้ครับอันนี้ก็5-6ไม่ตันเหมือนกันดูไซส์วิวบ้างใช่ครับโอเคครับมีวอลเชอร์ท่านเชฟยกนี้หน่อยฮะเผื่อทางบ้านสนใจวอลเชอร์วอลเชอร์ก็อึดดีนะโตกินเก่งกินเก่งกินเก่งใหญ่เท่าพวกในเจอฮะพอๆกันเลยครับฮะนี่โตขึ้นลายก็จะเปลี่ยนนะเปลี่ยนเป็นยังไงครับเปลี่ยนเป็นไงพี่โอ๊ตลายอันนี้คือตอนเด็กเป็นจุดใช่โตไปก็เหมือนสมองฮะสุดยอดเนี่ยโตไปเหมือนสมองโอเคเนี่ยมานะเคคอสติกนะครับเคคอสติกหารูปตอนโตให้ดูหารูปตอนโตเดี๋ยวผมขึ้นเพจก่อนแล้วกันฮะFacebook นะครับเป็นผู้บนติดไปแล้วครับ Instagram TikTok TikTok ประมาณนี้ทั้งวันอ่ะอันนี้ฮะ TikTok มีใครเข้ามาดูช่องโลเต้ทั้งวันเลยเมาอันนั้นเมาครับเมาใช่มั้ยพี่เมื่อกี้ใส่เกงในตัวเดียวฮะโอ้โหเกงกับวาสันน่ะทุกวันใส่2ตัวด้วยนี่ขายป้าหรือขายเกงในอันนี้ของหน้ากับหลังอ่ะเออเมื่อวานใส่เกงใน2ตัวเป็นในแบบเกงในด้วยนี่เห็นมั้ยตอนโตนี่ดูตอนโตสุดยอดดูลายดินี่เหมือนสมองมั้ยเนี่ยเนี่ยโอ้สวยครับสวยมากเหมือนยีราฟนายีราฟเหมือนกันนะฮะกระดงสูงสูงหน่อยครับผมเชฟแต่พวกนี้จะมีความดุมากกว่ายีราฟนะครับผมต่อไปมุมของพี่วสันต์นะครับมาดิบูทายบ้านตายก่อนว่าแต่นั่นเลยรีบถ่ายก่อนตลาดวายแนะนำแนะนำแต่เราไปเล่นTikTokมาวันเดียวพี่วสันต์นี่แนะนำบอสใหญ่นะครับร้านวสันต์บ้านโป่งได้ไปครับจัดใหญ่ที่สุดที่นู่นแล้วอยากรู้อะไรก็ถามมาช่องในวันน้าตอบได้หมดครับไหนตอบมาได้ขอตอบเขาตอบไปส่งครอบตอบส่งไปก่อนตอบไปก่อนเดี๋ยวตอบไปก่อนตอบว่าเดี๋ยวหาข้อมูลให้ข้อมูลให้เดี๋ยวก็หลังไมค์เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีไหนไม่รู้ก็แกล้งบอกทางบ้านพิมมาครับเฮ้ยรู้มาโอ้ยมุกแบบนี้โตนี่ประมาจารย์ในวันน้าโอ้ไม่ขนาดนั้นไม่มีใครรู้บทเรื่องกับพี่นี่หุ้ยไปถ่ายไม่ทันพี่ทันแล้วไม่ทีนี้โอ้ยไม่ทันอีกแล้วอยู่บอลอีกนี่ได้โอเคนี่ครับตัวแรกเลยไหมมานี่เลยครับนี่ลายคู่ครับลายเล็กคู่ลายคู่นี่ลายคู่นะเสือตอเสือสุมาตาฮะเหลืองขึ้นชื่อว่าเหลืองนะอันนี้เสือตอสุมาตาลายคู่ครับผมเหลืองเร็วๆให้อายเขาดิโอ้โหตายเอาเร็ววิตัวนี้ลายดีนะครับสีแบบเต็มเลยนะครับผมโอ้สุดยอดตอนนี้มาโฆษณาอีกตัวนึงพี่ครับผมนี่2ตัวอยู่คู่กันเดี๋ยวจะพร้อมนะเดี๋ยวได้พร้อมนะไม่ใช่ประกาศเนาะสวยนะสวยเห็นลายอยู่อ่ะพี่อันนี้เค้าตื่นอยู่ไงอันนี้เป็นลายคู่สมาร์ตตาสวยนะตอนนี้ก็ดูแล้วเนี่ยตัวนี้น่าเลี้ยงสุดละครับผมตัวอื่นก็ยังไม่รู้ว่าลูกผีทุกคนเลี้ยงไปก็เปลืองเหยื่อเปล่าไม่รู้เข้าใจครับอันนี้เหลืองแน่นอนอันนี้โดนอีกคนนึงตายสตอยังใจเย็นอันนี้เหลืองแน่นอนนะฮะเยี่ยมเลยนะลายเป๊ะเลยไปเลยครับตัวละ 1,000 กว่าบาทครับผมพันเท่าไหร่เขาว่ากันเดี๋ยวหลังไม้นะครับผมได้ไหมครับซื้อเยอะก็คุ้มนะใช่ครับราคามันเปลี่ยนแปลงตลอดครับผมตามอารมณ์ของพ่อค้าผมยังไม่รู้เลยว่ามันจะมีเข้ามาชุด2ชุด3เปล่าครับยังไม่รู้ว่ามีชุด2ชุด3เปล่าถ้าเกิดมีก็อาจจะราคาลงแต่ถ้าไม่มีก็ไปแล้วราคาโอเคเพราะมันเข้ามาตอนนี้เป็นไซส์นี้เลยครับมันไม่ใช่เป็นไซส์เล็กแต่ลายดีฮะลายเต็มไม่มีขมเหลาด้วยมันคัดมาแล้วฮะปลาแล้วพี่ตั้นมาเลยตู้ขาวนี่ก็เหลืองครับตู้ขาวนี่ก็เหลืองครับนี่โอ้โหดูดิหูลายเหลืองเลยอันนี้ฟองอ้อยฟองอ้อยอันนี้เหลืองแน่นอนไม่ได้เหลืองอันนี้เหลืองแน่นอนแน่นอนอันนี้เอาไปเลี้ยงไปไล่เสือต่อได้นะครับผมดูไซส์หน่อยให้มันเท่าๆกันหน่อยระวังฟองอ้อยใหญ่กว่าผมเห็นไล่อ้วนๆอีกตัวพี่น่าสนใจใช่ครับผมไล่ตัวไหนนี่ฮะอ้วนๆโอ้ยอ้วนน่ารักเลยนะใช่ครับ
นี่ที่มาสั่นโฆษณานี้ด้วยอะไรอะไรน่ารักฟาก้าด้วยฟาก้าแล้วนี่ไวอาก้าเลี้ยงแล้วแข็งเลี้ยงแล้วแข็งเลี้ยงวันก่อนนี้ลูกค้าซื้อไปลองใช้ดูแล้วตอนนี้ตายไปแล้วนะคนนั้นเชื่อว่าโอ๊คผิดหลักอาทิตย์นี้คนนั้นไม่มาแล้วคนที่ทาวิแล้วอันนี้ผิดแล้วใช่เอาแล้วไปใช้เกินขนาดแน่เลยฟาก้านะครับผมผมชอบลายตัวนี้มากกว่าเอ็มบูนะครับลายก็สวยแต่ว่าเขาจะลายก็สวยเป็นปักเป้าที่ใหญ่นะคนที่จะซื้อไปเลี้ยงอันดับ2อันดับ2ใหญ่มากโตได้ฟุตหนึ่งเต็มที่ฟุตหนึ่งสวยมาดูคร่าวๆนะฮะผมพี่ครับ450ครับรวมมาน้อยก็มีใช่นี่ๆอะไรนะเดโคลัสเดโคลัสต้องดูดิโดนมั้ยเนี่ยวันนี้อาจจะไม่นี่ฮะเดี๋ยวผมพาไปเดินดูอะไรเดี๋ยวก็โดนฮะหมายถึงโดนโดนเราคืบไงอ๋อฮะเนี่ยสวยๆนะสวยนะตะเบียนอ่ะครับผมอ้วนน่ารักดีฮะครับผมปีนี้น่าจะไม่มีเข้ามาแล้วเขาหนาดีครับปีนี้น่าจะไม่มีแล้วคือปลาที่เขานำเข้ามาไม่มีแล้วครับเป็นไซส์เล็กที่ตอนเข้ามามันเล็กแต่ตอนนี้มันไซส์เนี่ยล่าสุดแล้วที่เข้ามาครับใหญ่กว่านี้เข้ามาไม่คุ้มแล้วเข้าใจครับส่งกินหมดครับแล้วก็ไปดูอะไรดีอ่ะเนี่ยดีมากผมว่านี่ครับผมเมื่อไรเสือสมาร์ตตาช็อตนะมันจะได้เป็นไซส์แบบนี้นู่นนี่นะโอ้ยถ้ากันเทพไปนะสมาร์ตตาช็อตบอดี้แล้วเป็นไซส์นี้ด้วยนะเทพเลยไม่ก็ไอ้นี่มีลายแบบสมาร์ตตานะครับโอ้เท่เลยสุดยอดเลยฮะสุดยอดเลยผมมาเลี้ยงอันนี้กันหมดแล้วอันนี้ก็อันนี้ติดตัวเท่าไหร่อะไรเอ่ยป้องอ้อยครับป้องอ้อยเหรอป้องอ้อยเท่าไหร่200 บาท200ป้องอ้อย200อันนี้ติดตัวเท่าไหร่ครับอันนี้300 บาท300 บาท30 บาทโอเคครับก็จะไม่แน่นะอนาคตมันยังมีประกาศยักษ์มีนู่นนี่นะผมว่าต้องมีสปาร์ตายักษ์ว่ะคนพัฒนาไม่อยู่แต่เป็นบ้ามันจะไม่แน่เดี๋ยวลองไปไฟดูกับตะเพียนไม่รู้จะออกมาได้เป็นตัวใหญ่หรือเปล่าโอเคครับลองทดสอบดูครับนะครับถูกไหมปักปุ๊บนี่ฮะปักปุ๊บเปิดตาแดงปักปุ๊บเปิดตาแดงเท่าไหร่ครับวันนี้280 บาท280โอเคครับราคาขึ้นที่ลงอยู่นะจะเป็นแหว่งอยู่แต่ว่าถ้าเกิดใครยังไม่มีเก็บได้แล้วนะครับมันไม่มีแล้วครับตอนนี้หมดแล้วดูตัวนี้ไหมนี่ดูอีกตัวนึงนี่นี่ทะเบียนทองอินโดครับผมเท่าไหร่ครับตัวนี้อินโดตาแดงตัวละ600 บาทครับ600 บาทครับบอดี้โอเคครับก็ไปดู L มั้ย L 165ตาแดง165เผือกตาแดงเท่าไหร่ครับอันนี้165เผือกตาแดงตัวละ150 บาท150 บาทนะโอเคครับได้ครับพี่วสันต์วันนี้คร่าวๆก็พอไปแบบมาต่อฮะบางทีบางคนก็อยากจะได้แบบเร็วๆหน่อยอยากรู้แล้วครับผมตอนนี้บิเชียร์ไทเกอร์นี่บิเชียร์ไทเกอร์ไรเฟิร์นวันนี้เท่าไหร่ครับ5ตัววันนี้เท่าไหร่ครับบิเชียร์ไทเกอร์350 กว่า 70 บาทครับผมไปต่อหมูลวาจาต้าหมูโยโย่หมูโยโย่นะฮะตัว 5 บาทถุงนึงมีกี่ตัวครับ50 ตัวนี่คุ้มมากโอเคครับโรซี่วันนี้โรซี่เดต้าอะไรครับฮะโรซี่เดต้า8 บาทผมว่าราคานี้คุ้มนะครับผมไปเลี้ยงมันใหญ่กว่าพวกนีออนพวกใหญ่เป็นใช่ใหญ่กว่ามันจะเป็นแบนสักเป็นแบนสักนิดสวยนะตัวใหญ่ครับแล้วตัวใหญ่ๆราคานี้ดีมากเลยนะครับผมตัวนี้แบบใครใส่ต้นไม้น้ำมาไปขุนทำไซส์สวยมากกินก็ดีว่ายก็ดีใช่ครับกินก็ดีว่ายก็ดีสวยด้วยสวยครับราคาไปไกลนะถ้าเกิดใหญ่แล้วอ่ะครับไม่ใช่ราคานี้นะ1 ซีซีไหม1 ซีซีครับผมตาแดงนะไม่ตาฟ้าเท่าไหร่ครับ5ตัว150 บาทตัวละ150 บาทตัวละ150 บาทใช่ครับผม1 ซีซีเผือกตาแดงครับผมเผือกตาแดงใช่ครับผมตอนเล็กๆเงี้ยถ้าเกิดมันไม่ค่อยบางทีเขากินยากหรือว่าเขาต้องกินทั้งวันนะเอาพวกแตงนะไปต้มเป็นผักกันเนอะผักได้แล้วเขาก็จะตอดทั้งวันแล้วเขาก็จะไม่ทำให้มันจมๆอ่ะก็เอาไปท่วงซ่อมเสริมทิ่มเอาไว้แล้วก็ไปซ่อมก็ได้หรือลูกตะกั่วก็ได้แต่ว่าผมมาต้มหน่อยก็ดีนะครับจะได้นิ่มเขาเคี้ยวง่ายได้นิ่มด้วยแล้วบางทีมันมีสารเคมีอะไรพวกยางพวกยางล้างยางออกแล้วก็เขาก็จะตอดกินทั้งวันครับผมแล้วก็เขาจะไม่ผอมอ่ะอาจจะไม่ได้โตดีนะแต่เขาไม่ผอมแล้วก็หาอาหารตัวอื่นเสริมเข้าไปเข้าใจครับเพราะว่าอย่าให้อดก็พออดเดี๋ยวผอมตายอดมันผอมเร็วมากไซส์เล็กๆเนี่ยอย่าอดเลยอดได้อดเลยไม่คุ้มผอมเร็วผอมเร็วครับผมใช่ครับผมนี่ปลากายเผือกตาแดงเห็นไหมวันนี้ปลากายเผือกตาแดงไซส์นี้เท่าไหร่180นะฮะประมาณสัก3 นิ้วครึ่ง3 นิ้วครึ่งได้นะครับประมาณนี้ครับผม
นะฮะวันนี้ปลาโล่งเยอะนี่ครับใช่ครับผมวันนี้ขายดีนะคึกคักครับเศรษฐกิจเริ่มกลับมาแล้วบ้านได้นายกแล้วใช่ครับหวังว่าพัฒนาดีๆใช่ครับได้มาหลายคนเลยครับโอเคฟิงเกอร์ยาฟิงเกอร์ได้ทั้งคณะเลยใช่ครับที่เป็นพักใช่ครับผมโอเควันนี้ต่อใช่ไหมอันนี้ฟิงเกอร์นะฮะพอไซส์ใหญ่ๆแล้วสวยนะครับผมลายเห็นชัดสีสันสวยแล้วใหญ่แล้วครับผมอันนี้10ตัว280บาทสิบตัว280บาทราคาขยับขึ้นครับผมที่มันขยับขึ้นเพราะมันใหญ่ขึ้นตอนแรกมาตัวเลขตัวละ20ตัวอะไรก็ว่าไปตอนนี้ราคาเริ่มขึ้นมาแล้วครับผมกินอาหารเม็ดเลี้ยงง่ายไฮเกรดแช่น้ำครับแช่น้ำก่อนนะถ้าเกิดไม่แช่น้ำไม่กินเลยนะครับหงายท้องเพราะว่ามันกินเร็วกินเก่งกินปุ๊บแล้วมันพองในท้องมันแล้วไม่หงายท้องครับดูตัวต่อไปต่อมาฮะนี่ปลาดำแดงนะฮะดำแดงปลาอยู่ในถุงก็ซีดๆหน่อยครับผมใส่นี้15บาทครับต้องให้ปรับตัวในตู้ก่อนนะใช่ต้องใส่ตู้แดงแป๊บเลยนะครับผมครับอยู่ในถุงก็จะประมาณนี้นกแก้วก็มีนะฮะนี่ใช่ครับนกแก้วตัวละ10ตัวตัวละ65บาทครับผมอันนี้ก็พอว่าโอนได้เลยนะใครจะบริจาครายการก็ได้นะรายการของพี่วสันต์นะใช่ครับโอเคฮะบริจาคได้5บาท10บาทได้หมดพร้อมโอนครับถ้ากาแฟนะฮะได้หมดเพราะถ่ายคลิปเหนื่อยนะฮะไม่ใช่ไม่เหนื่อยโอเคฮะ300ต่อนะฮะนี่เพนกวินนะฮะเนี่ยก็ใส่ตู้นะลายสีดำมันจะลากลงมาที่ปลายหางล่างครับผมครับผมสวยนะแล้วใหญ่ด้วยครับเลี้ยงเป็นปลาฝูงไม้น้ำแบบชิ้นใหญ่ๆเลยผมว่าสวยครับผมเขาจะตัดแบบสีเข้มเลยอ่ะสีเข้มเลยสีเข้มเลยผมว่าสวยแล้วก็หางเขาแบบหางเขาทิ้งกันนะแนวว่ายทิ้งๆหางแนวปลายหางล่างสีดำมันจะขีดลงด้านล่างครับผมข้างบนไม่ไปจะข้างล่างที่ครับเส้นสีดำนะมันขีดลงครับมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาว่ายพุ่งขึ้นนะว่ายพุ่งขึ้นแล้วหางดิ่งจริงๆว่ายปาติเหมือนนั่งหนักหางประมาณอย่างนั้นน่ารักเหมือนมีหางเหมือนเพนกวินนะเหมือนเพนกวินเขาเดินอะไรอย่างนั้นใช่ครับผมมีหางเสืออะไรต่อนะฮะนี่ตะเพียนสั้นนะช็อตบอดี้นะตะเพียนสั้นตัวนี้ตัวไหนเพิ่น200เงาะ200นี่200 200อันนี้ถือว่าสวยนะเดี๋ยวเขาจะว่าเราไม่ได้ขาย200สวยนะ200เป็นเบอร์1ที่สวยนะใช่ครับผม200หลังยกเลยอ่ะเอาไปให้ปลามังกรไล่ไปอยู่เป็นเพื่อนปลามังกรเป็นรูมเมทกันได้นะครับผมเพียนมั้ยอันนี้ฮะตะเพียนหน้าแดงนี่ถุงนึงมี10ตัวเท่าไหร่ฮะ250นะฮะใส่ถุงไม่ค่อยแดงเท่าไหร่ครับผมราคา250บาทเนี่ยเราต้องบอกว่าอันนี้มันคือปลาเพาะครับถ้าเป็นปลาจับธรรมชาติเป็นปลาป่ามันจะแดงเร็วกว่านี้แต่ว่าราคาไปไกลเลยเข้าใจแพงกว่านี้เยอะเลยครับอันนี้เป็นปลาเพาะแล้วไม่มีใครกล้าเอาปลาป่าเข้ามาขายเข้าใจน้อยมากมีคนเล่นอยู่แต่ว่ามันเป็นกลุ่มเฉพาะผมว่ามีไทยอันนั้นถามโยชิกันโยชิอย่างเดียวอันนั้นนะใช่ครับอันนั้นต้องไปสยามฮะอันนี้ต่อฮะเพนกวินไปแล้วนะเป็นอันนี้ฮะเป็นท็อกกิ้งมั้ยอ่ะโดท็อกกิ้งฮะท็อกกิ้งไอ้ท็อกกิ้งลายอ่ะท็อกกิ้งลายไซส์เล็กเท่าไหร่ครับเบอร์นี้ท็อกกิ้งเท่าไหร่ท็อกกิ้งถึงละ200 40บาทเองครับผมถ้าตัว200เป็นไซส์เล็กนะครับผมไซส์เล็กเดี๋ยวสีก็จะขึ้นดีกว่านี้ฮะใช่ครับผมอันนี้เป็นน้ำตาลเลยชื่อท็อกกิ้งครับพี่วสันต์มันพูดได้ชื่อท็อกกิ้งมันพูดได้ฮะต้องจะใช่เหรอผมว่าเขาไม่ได้พูดหรอกเขาแบบใช่แต่ตามความเป็นจริงพอมันขึ้นเหนือน้ำมันร้องมันมีเสียงนะมันเสียงผมไม่รู้ว่าออกจากปากหรือว่าเสียงกล้ามเนื้อที่ตัวเขาเข้าใจเข้าใจเข้าใจเลยเพราะว่ามันเหมือนเสียงกล้ามเนื้อที่ตัวเข้าใจฮะอย่าเผลอเอานิ้วไปใส่นะโดนหนีบโอเคตัวใหญ่ไม่ได้นะโดนหนีบไปนะเนี่ยอะไรนะพวกปลาดุกหนามใช่มันจะมีเหมือนกับเจ็บไปนะเกล็ดของเขาเนี่ยออกมาเป็นอะไรอย่างเขาเรียกว่าอะไรอย่างเหมือนกิ้งก่าออกมาข้างตัวเลยใส่ไปเจ็บไปนะมันนิ้วถ้าเกิดผมเห็นในธรรมชาติที่มันล็อกมีคนโง่โดนด้วยนะพี่โดนตัวใหญ่ๆมันล็อกผมเองอ่ะมันเหมือนกับเป็นอาวุธของเขาเลยนะเข้าใจน่ากลัวใหญ่ๆอย่าไปจับมือเปล่านะไม่ได้นะเจ็บมากจริงๆผมโดนเจ็บมันล็อกเลยอ่ะผมเห็นในธรรมชาติล็อกเลยอ่ะนี่กาเผือกนี่อันนี้เป็นปลาที่เกษตรกรครับผม50ตัวนี่เท่าไหร่ครับ50ตัวเท่าไหร่เพิ่มกาเผือกมา3บาทเหรอ180 350ตังค์โอเคครับกาเผือก50ตัว180บาทเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีคนเอามาขายแล้วนะอันเนี้ยครับผมเป็นปลาของบ้านเราเลยเกษตรกรเพาะส่วนมากจะแบบไว้ทำส่งออก
ช่วงนี้ที่มันไม่มีออกมาอยู่ในตลาดเราเพราะว่ามันไม่พอการส่งออกอ๋อส่งออกเขาสั่งหมดก็เลยแบบไม่ได้มีมาวางแต่ไอ้กาเนี่ยเวลาคนเลี้ยงมันจะมีปัญหาอยู่เล็กน้อยผมเตือนไว้ก่อนกาครับชอบไล่กันเขาเรียกอะไรไล่กัดกันแบบเละเลยอ่ะเหรอใช่เป็นธรรมชาตินะใช่ครับแต่ผมเห็นว่าเกิดทางยุโรปอะไรเขาชอบมากนะพวกปลาไทยพวกปลาโซนน้ำอุ่นเนี่ยพวกกาแดงกาเผือกเหมือนเขาใส่น้อยๆแล้วมันก็จะวิ่งใช่ครับส่วนใหญ่จะประมาณว่าตัวเดียวหรือไม่ค่อยเยอะครับไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเอาจริงๆปลาคือปลาที่มันมีการแย่งผู้นำกันใช่แต่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมทางยุโรปชอบมากเลยพวกปลาโซนบ้านเราปลาบ้านเราเขาอีสเอเชียคลาสสิกฮะนี่ครับเดทเทลนี่เดทเทลใช่ครับพี่อันนี้ก็ชอบทั่วโลก150 บาทตัวละ15 บาทโอเคมีหมด10 ตัวนะใช่ผมอันนี้ถุงใหญ่ใช่ความจริงทางยุโรปนี่เขามีบอกเลยนะไม่แนะนำเขาเรื่องอะไรไม่อยากให้ขายมือใหม่เลยอ๋อใช่ครับบางทีเขาไม่เข้าใจกินเปลืองไงใช่ครับมันกินเพื่อนเขาที่อยู่ในตู้ตัวเขาเองเนี่ยขนาดไซส์ต่างกันนิดเดียวเนี่ยเขากินได้อะไรเล็กกว่าเขากินเลยเขาบอกว่าอะไรนะคนส่วนใหญ่เวลาเลี้ยงแล้วมันใหญ่เขาก็แบบไม่อยากเลี้ยงแล้วก็ไปปล่อยทิ้งมันจะเป็นเอเลี่ยนอีกใช่แบบชอบไปปล่อยทิ้งตัวมันก็ใหญ่ได้แบบตอนเล็กๆที่เราเข้ามาเล็กๆตอนเล็กๆเข้ามาขุดเนี่ยนะสมมุติถ้า 100% นะมันเหลืออยู่แค่ประมาณสัก 60-70% แล้วแหละใครเลี้ยงเก่งๆได้ 80-90% นี่ถือว่าเก่งเพราะว่ามันกินกันเองใช่แล้วก็อมเลยคัดบ่อยๆถ้าไม่คัดบ่อยนะครับผมหมดเลยครับมาด้านนี้ต่อครับมีอะไรบ้างครับอันนี้ก็เป็น L1TC ของเราเอาไปแล้วนะฮะอันนี้ไปแล้วรู้สึกว่าจะคล้ายๆกันกับคล้ายๆกันเรามาดูที่ทีบาร์บรอไม่มีเลยอ่ะทีบาร์บอาทิตย์ก่อนมีอาทิตย์ก่อนมีตักมาจะหมด100 กว่าบาทเองอาทิตย์ก่อนน่ะ15 บาทอืมที่ตั้งบอกว่าปลาแบบแลเท่มปลาสวยด้วยนะคือว่าตักมาแต่หมดนี่ต่อนี่นี่ปลาถ้ำปลาถ้ำนี่มีสายใหญ่เลยนี่เคฟฟิชสายใหญ่เฟิร์นปลาถ้ำเท่าไหร่เป็นอัลบิโนตาบอดนะฮะแต่เขาใช้ชีวิตได้ปกตินะฮะตามองไม่เห็นไม่มีลูกตาเกิดมาได้ปกติใช่ครับผมครับเก่งมากเก่งมากนะครับเก่งฮะเก่งจริงๆแล้วมันไม่น่าที่จะขยายพันธุ์ได้นะกับกลายเป็นขยายพันธุ์ได้ง่ายเขาจับคู่เก่งจับคู่ได้ง่ายสัญชาตญาณคู่นี้มีความดุไหมครับพี่วสันต์ดุไหมหรอแต่ว่ามันกินกระจายนะแบบมีกัดกันบ้างไหมแบบไม่มีตาแล้วยังมีกัดกันบ้างไหมครับว่ายไปชนกันก็ตึ๊กทีนึงหรือเปล่าก็ไม่รู้แบบว่ายไปจริงๆจังหวะปึ๊กกันทีนึงเข้าไปพอดีถามว่าสู้กันกัดกันไม่มีนะแต่ว่ายตลอดตัวไหนถ้าหยุดว่ายคือตายเลยเข้าใจครับว่ายตลอดเหมือนได้หยุดว่ายเหมือนเจ้านั่นน่ะฉลามปากเป็ดอ่ะว่ายตลอดหยุดคือหยุดว่ายคือฐานหมดก็คือใครที่อยากให้ตู้มีแอคทิวิตี้ตลอดเวลาปลาทำตอบโจทย์ครับผมมีการเคลื่อนไหวในตู้อยู่ในบ้านมีการเคลื่อนไหวตลอดแต่ง่วงเขานอนกันยังไงพวกนี้ผมไม่เห็นเขานอนว่ายตลอดนอนกันยังไงไม่เห็นหยุดว่ายเลยก็ไปเรื่อยพี่สันอยากเดินตลอดไหมไม่ครับผมว่าเดี๋ยวทานผมว่าทานเป็นผมทานชาร์จดีกว่าครับโอเคฮะมีไปตัวไหนดีอ่ะอันนี้ไปอะไรตะเพียนสั้นอ๋ออีกตัวนึงอ่ะมาอีกตัวนึงตัวนี้ก็สวยนะมาก่อนปิดท้ายรายการมานี่200เป็นเบอร์1แต่ที่โอเคนะโอเคนะนี่ยังไม่ได้อัดกลมนะทรงที่โอเคเลยโดยรวมทรงประมาณปกติใช่จะได้หนีปลาไวหน่อยใช่ครับบางทีเราไปใส่กับเม็ดปลามังกรอะไรเงี้ยแล้วเขาไปกัดเงี้ยเราก็ต้องเสียดายเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ได้ต้องบอกว่าครับคือทรงแบบนี้ครับยิ่งอ้วนแต่มันยังยืนน้ำดีอยู่อ้วนแค่ไหนก็ยังยืนน้ำได้ดีไม่ต้องกลัวหงายท้องนะไม่กลัวหงายท้องนี่ตัวนึงนี่ซิลว่าดอลล่าซิลว่าดอลล่านี่ต้มเลยอ่ะโอ้เนี่ยไซที่ผมซื้อมาเลี้ยงเป็นไซเล็กๆเลยอันนี้สิบตัวเท่าไหร่เนี่ยซิลว่าดอลล่าวันนี้ซิลว่าดอลล่าเท่าไหร่ครับ380นี่เติมเลยอ่ะซินโวดาร่าทุกวันนี้มันเป็นปลานำเข้าครับในช่วงประมาณสัก 3-4 ปีที่แล้วอ่ะมันจะมีคนเพาะอยู่ในเมืองไทยครับแต่ตอนนี้คนเพาะในเมืองไทยโดนซื้อตัวไปแล้วอ๋อไปอยู่กับเง็กเซียนฮ่องเต้อ๋อเลยไม่มีใครเพาะเลยผมไม่เห็นว่าทำไมตอนนี้ไม่มีใครเพาะอ๋อเข้าใจครับก็เลยกลายเป็นปลานำเข้ามาทุกวันโดนซื้อตัวไปบนสวรรค์เลยนะสิ้นแล้วสิมันถือว่าเป็นปลาฮิตนะครับอันนี้ใช่ครับก็คือเลยกลายเป็นว่าทุกวันนี้เลยเป็นต้องเป็นปลานำเข้ามาครับผมแต่ว่ามันน่าเลี้ยงนะมันเป็นชนิดเล็กก็ชื่อมันก็ดีซิลเวอร์ดอลล่าเป็นเงินนะนะเงินดอลล่าเข้ามาต้องเตือนคนดูไหมเป็นฟินนิปเปอร์ตัวนี้ก็ซัดกันเหมือนกันนะใช่ครับซิลเวอร์ดอลล่าใช่ไหมใช่ครับพฤติกรรมของซิลเวอร์ดอลล่าอะไรกับบาร์แบ็กบาร์พวกอะไรปีนย่าปลาคูปลาอะไรมันก็อยู่ในวงเดียวกันนะแต่จริงๆซิลเวอร์ดอลล่าชนิดนี้เป็นชนิดใช่อยู่วงปีนย่าใช่เป็นชนิดเล็กแต่ว่าเขาไม่แล้วก็ดุน้อยไม่ได้กินเนื้อโหดอย่างนั้นจริงๆผมว่าเขากินแต่เขาคงไม่ได้มีฟันแบ
ออกมาให้มันเห็นฟันเขาจะคล้ายๆกับไอเนี่ยครับพี่พาคูก็เลยทำให้มีว่าจริงๆผมว่านิสัยผมก็คล้ายๆกันแหละแต่พาคูเนี่ยลองสังเกตดูได้แล้วเกิดอยู่ในสู้แค่ปีนย่าแหละแต่เพียงแค่เขาไม่สามารถที่จะกัดหรือกินปุ๊บๆๆๆๆเข้าใจครับแต่ปีนย่าเนี่ยเขามีความที่ว่ามันฟันเขามีอยู่ตลอดใช่ก็เลยมีความรู้สึกเขาโหดจริงๆแล้วผมว่าก็ไม่มีแล้วพอๆกันใช่พอๆกันใช่ครับก็บอกคนดูว่าเขาชอบกินคีบแค่นั้นแหละแต่ถ้ากันถ้าเราเลี้ยงกับปลาที่ไม่มีเปียก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ครับแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะพี่คือช่วงที่เขาฮีทอ่ะตอนที่เลี้ยงอ่ะครับเขาอาจจะมีไล่กันให้เราเห็นบ้างใช่ครับมีไล่บ้างใช่ครับแต่ก็ไม่ได้โหดร้ายอะไรนะไม่ได้โหดร้ายครับไม่ใช่ปลาดุใช่ครับแต่ไม่ควรเลี้ยงกับปลาคีบสวยคีบสวยอย่างเช่นเฮคเคอรี่คีบยาวๆก็หมดหรือว่าปลาหมอไอ้คีบยาวๆนะฮะโดนตอดต่อให้คีบไม่ยาวแล้วช้าก็โดนเอาง่ายเป็นเมดปลามังกรดีเลยก็ดีครับถ้าเขาไม่ได้นิสัยเกเรไปเงียบๆก็ดีโอเคฮะโอเคครับนี่เดี๋ยวเล่าให้ตัวนี้ฟังครับผมฟาก้าเมื่อวานนี้ลูกน้องเขาถ่ายน้ำครับหรือเขาตักหรืออะไรกันไม่รู้เขาว่าเอาไอ้นี่นะตัวเดียวนะข้ามไปหาตู้แบ็คโกดฮะโอ้โหโอ้โหไม่เหลือเลยมันแบ็คโกดนี่กลายเป็นเหมือนใบตองวิ่งวิ่งวิ่งโอ้มันซัดหมดทุกตัวเลยผมว่าเอ๊ะแบ็คโกดเป็นไรเนี่ยมันไวมากเลยนะแบ็คโกดหนีออกมาอยู่ข้างๆว่าเหมือนแค่ฝากถ่ายน้ำแป๊บนึงใช่แบ็คโกดมันหนีออกมานะมันเป็นอะไรแบ็คโกดเป็นอะไรปลาเป็นเราไปดูโอ้โหอันนี้มันแอบอยู่ข้างในตรงที่แบบแบ็คโกดคอยมุดไปมุดมาเนี่ยเขาไปดูแทนเนี่ยแบ็คโกดตัวไหนมุดเข้าไปก็ตอนหน่อยอันนี้อ้วนตุ๊บเลยกินแหว่งๆเลยแบ็คโกดตู้นั้นเลยเอาไว้มันดีเหมือนกับไว้พักไว้ก่อนเป็นใบตองมาแล้วผมฝากด้วยฟาก้าความจริงคือฟันเขาคมมากใช่ครับต้องระวังใช่ครับคือเปลือกหอยยังแตกใช่ครับเปลือกหอยยังแตกเทียบอะไรไปกับไซส์นี้เท่าไหร่ครับพี่ตอนนี้ฟาก้าเท่าไหร่เพิ่งฟาก้าอะไรวะเนี่ย200อ่ะโอเคอ๋อราคาเท่ากับตรงนู้นโอเคตอนที่ก่อนมันก็อยู่ประมาณ100กว่าบาทครับผมขยับซ้ายขึ้นมาแล้วครับแต่ผมว่าช่วงนี้ถูกนะถ้าเกิดเทียบกับเมื่อก่อนอ่ะผมว่าเมื่อก่อนฟาก้าแพงเข้าใจครับครับถ้าเพื่อคนเลี้ยงเขาอยากให้หอยกินเราให้หอยอะไรบ้างจริงจริงได้ทุกหอยเลยหอยกินหอยขาวหอยกะทิหอยมันกินหมดแล้วหอยกะทิหอยกินก็มันกินหมดแล้วผมว่าอย่าเอาไปใส่ตู้ที่มีหอยไม่เหลือขบเปาะเลยผมว่ามันกินหมดแล้วมันไล่จุกหมดแน่แต่ไม่แน่ถ้าบางทีนะตู้ที่ก็มีหอยเยอะเราไม่ต้องเอาปลาเป้ากินหอยใส่เลยเอาปลาเป้าฟาก้าไปใส่เลยแต่ก็ไม่รู้ได้ปลาเหลือก็ไม่เหลือก็ไม่เหลือเลยเข้าใจครับไปทั้งตู้ต้องระวังด้วยนะผมสุดท้ายนี้ขอบคุณพี่สันบอสใหญ่ของร้านวสันและอุปกรณ์บ้านโป่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับฝากด้วยครับก็คือติดต่อซื้อปลาและอุปกรณ์สวยงามทาง Facebook นะได้ครับผมได้ครับแล้วก็YouTube ได้แล้วก็อีกอย่างนึง TikTok ได้ครับได้ทุกช่องทางเลยครับ Google พิมพ์นะครับว่าสาดุกรปลาสวยงามเดี๋ยวมันขึ้นมาติดต่อเดี๋ยวเจอกันหมดแล้วครับโอเคครับผมขอบคุณนะพี่ครับขอบคุณครับครับนี่ฮะนี่ก็คนรักปลานะมาทุกร้านโอเคครับบ๊ายบาย